ฝากกดซับกดซับสไครต์กดติดตามกดแชร์กดถูกใจให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ดิสยามฟอร์เรสต์รีเสิร์ชคนวิจัยป่านะครับวันนี้พามาเจอกับไม้เทพทาโร่นะครับซึ่งเป็นไม้ที่ผ่านการศึกษาค้นคว้าวิจัยในส่วนของกลิ่นนะครับที่มีลักษณะของกลิ่นที่มี 4-5 ชนิดนะครับอันดับแรกก็คือกลิ่นตัวมะเร็งของเทพทาโร่นะครับเป็นไม้มงคลแล้วก็กลิ่นดอกไม้กลิ่นตะไคร้หอมแล้วก็กลิ่นเสม็ดนะครับ4กลิ่นด้วยกันที่นี่ผมพอดีได้รับต้นกล้ามาก็มีอยู่2กลิ่นนะครับคือกลิ่นดอกไม้และกลิ่นตะไคร้หอมนะมีโอกาสจะเชิญชวนนะครับหรือทำเป็นชาแจกจำหน่ายนะครับอย่างนี้เดี๋ยวรอบอันนั้นคือถ้ามีโอกาสในอนาคตก็จะทำแล้วเอามากันให้ดูนะครับแต่ส่วนนี้ผมกำลังตอนกิ่งกลิ่นดอกไม้นะครับก็อาจจะไม่กล้องไม่สามารถที่จะให้ทราบกลิ่นได้นะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสก็สามารถถ่ายทอดกันไปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับครับสำหรับต้นนี้ก็จะเป็นต้นเทพทาโร่ที่มีกลิ่นตะไคร้นะครับก็ลักษณะใบอาจจะแคบไปกว่าต้นเมื่อกี้นะครับมีลักษณะใบที่กว้างกว่าต้นเมื่อกี้นิดนึงอันนี้ลักษณะใบจะแคบหน่อยแต่กลิ่นแตกต่างกันแล้วก็อย่างที่พูดไว้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะนำเสนอในส่วนของชานะครับจะให้ลองได้ทุกคนได้รับชมรับชิมกันว่าเออกลิ่นเทพทาโร่เนี่ยมันมีหลายกลิ่นจริงหรือเปล่านะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณฝากกดซับกดซับสไครต์กดติดตามกดแชร์กดถูกใจให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับครับก็ตอนนี้ก็จะพามาดูวิธีการตอนกิ่งครับมันก็เป็นวิธีการทั่วไปนะครับแต่ก็อยากจะนำเสนอให้ดูว่าการตอนกิ่งเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างนะครับอันดับแรกก็คือกิ่งพันธุ์กิ่งนี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์ 100% นะครับแต่ก็เป็นกิ่งที่สามารถใช้ได้แล้วนะครับลักษณะก็จะเป็นลักษณะกลางๆคือไม่แก่หรืออ่อนเกินไปนะครับทีนี้เราก็มาดูที อันนี้เป็นขุยมะพร้าวนะครับที่เราทำไว้เดี๋ยวเราจะคว้านกิ่งเรียกว่าคว้านกรอบกิ่งนะครับแล้วก็ขูดออกผมตรงส่วนนี้ไม่ได้มีสารเลี้ยงรากหรืออะไรนะครับพอดีไม่ได้เตรียมไว้ก็เลยคว้านแล้วก็ตอนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทำอย่างไรนะครับเอาเลยควันไว้เลยนี่เราควันหัวควันท้ายนะครับให้มันได้แล้วก็กรีดพอดีผมควันไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็กรีดออกกรีดออกแล้วก็ขยับเปลือกออกนะครับในส่วนนี้ออกมาอันนี้เปลือกมันร่อนดีนะครับส่วนนี้ถ้ามันสมบูรณ์มันก็เปลือกก็จะร่อนดีอย่างเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ขูดเนื้อเยื่อเจริญออกนะครับนี้นะครับมันก็จะมีสีเขียวๆบางๆใสๆอยู่นะครับเราก็ขูดออกให้หมดนะครับมันจะช่วยเพิ่มเร่งปฏิกิริยาให้สามารถเร่งรากได้มากขึ้นเหมือนกันนะครับขูดออกเรียบร้อยจะได้ลักษณะนี้นะครับทีนี้เราก็จะเอานำขุยมะพร้าวนะครับที่เตรียมไว้เป็นขุยมะพร้าวเก่าอย่างน้อยก็ทักประมาณ6เดือนถึงอย่างน้อย1-6 เดือนนะครับมันเกิดการหมักตัวมันจะไม่เกิดแก๊สนะครับมันทำให้เกิดอาการเปรี้ยวทำให้รากไม่งอกได้นะครับอันนี้ผมมาประมาณ1ปีแล้วเอามาหุ้มลักษณะนี้ที่รอยตัดนะครับแล้วก็พันรอบกิ่งอย่างนี้ได้เลยนะครับเราก็อาจจะออกมาลักษณะนี้ก่อนพันส่วนหัวก่อนนะครับอันหนึ่งแล้วก็พันส่วนล่างนะครับจริงๆพันเป็นครั้งเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้พันสองครั้งให้มันดูสวยงามนิดนึงนะครับมันจะมีน้ำออกผมได้นำไปแช่น้ำพอหมาดๆนะครับเพื่อให้มีความชื้นเกิดขึ้นนะครับไม่งั้นมันจะแห้งและตายไปมันจะไม่เกิดรากนะครับตัดออกไปเรียบร้อยครับ
ครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับตอนกิ่งเทศทารุกลิ่นตะไคร้หอมชมในเทศกาลแล้วพาไปขยายพันธุ์พาไปเพิ่มปริมาณแล้วออกมาทำชาจะได้รสชาติประมาณไหนใครสนใจต่อไปเดี๋ยวผมจะส่งเป็นซองนะครับยังไงก็กดติดตามตอนต่อไปขอบคุณมากสวัสดีครับครับตอนนี้ก็ทำเสร็จสิ้นแล้วนะครับประมาณได้ประมาณ8ถึง10อัน10กิ่งนะครับยังไงเดี๋ยวมีโอกาสก็จะนำมาเสนอเป็นรูปของชาให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าเทพทารุมันสามารถทำเป็นชาและมีกลิ่นที่แตกต่างออกไปเนี่ย 3-4 กิ่งสามารถเข้าไปดูได้ในส่วนของงานวิจัยคนวิจัยป่าหรืองานวิจัยต่างๆของกรมป่าไม้นะครับที่เกี่ยวกับเทพทารุที่มีกลิ่นทั้งหมด4กลิ่นนะครับอันนี้ผมก็ตอนกิ่งไว้เดี๋ยวมีโอกาสน่าจะทำเป็นชาและจะนำเสนอต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ